คสันสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมทั้งนักทุนทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับวันนี้จริงๆแล้วผมคิดว่าประเด็นสำคัญหลังปีใหม่เนี่ยที่คุยกันเยอะถ้าไม่ใช่เรื่องการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการเลือกตั้งก็มีเสียงหนาหูมากครับในช่วงหยุด4วันทำการเนี่ยว่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งฮะสถานการณ์ล่าสุดนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับกล่าวภายหลังการประชุมครม.นะครับบอกว่าการเลือกตั้งยังเป็นไปตามรถแมพเดิมคือ24กุมภาพันธ์ยังไม่เลื่อนออกไปคือจริงๆก็แปลกใจหลายเรื่องนะเข้าใจว่าข่าวในเรื่องของการเลื่อนเลือกตั้งเนี่ยออกมาจากกกต.นะครับคือผมไม่มั่นใจนะคือกรณีการถวายฎีกาของคุณอาทิตย์อุไรรัตน์ก็อีกประเด็นนึงแต่ผมว่าน้ำหนักที่ข่าวออกมาแรกๆเนี่ยออกมาจากประเด็นเรื่องของกกต.ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงครับหลายคนบอกว่าเอาแล้วหุ้นไปเกี่ยวอะไรหุ้นเนี่ยไม่ได้สนด้วยนะฮะว่าพรรคไหนจะมาพรรคไหนไม่มานะครับแต่หุ้นเขาสนว่า1ต้องมีความชัดเจนขยายความคําว่าชัดเจนคืออะไรครับขยายความคําว่าชัดเจนคือประกาศอะไรไว้เนี่ยคันลองเป็นยังไงก็เป็นไปอย่างนั้นเช่นประกาศว่าจะเลือกตั้งวันไหนก็เลือกตั้งพรรคไหนจะได้มาเขาไม่สนแต่พรรคที่เข้ามาจะต้องจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ใช่ได้แต่ละพรรคไม่สามารถเป็นเสียงข้างมากได้แล้วก็ไม่สามารถรวมกลุ่มได้อันนี้มีปัญหานะครับตลาดหุ้นเขาสนใจแค่นี้เขาไม่ได้สนใจหรอกว่าจะเลือกพรรคไหนและพรรคไหนหุ้นต้องขึ้นและถ้าไปไล่ดูรายละเอียดจริงๆนะผมว่ายุคหลังเนี่ยนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่พรรคมากกว่าตัวบุคคลนะสมัยอดีตเนี่ยผมยอมรับครับว่ารายชื่อรัฐมนตรีคลังมีผลต่อตลาดหุ้นครับแต่ที่มีผลเนี่ยผมว่ามันเกิน20ปีแล้วยุคหลังในรอบประมาณสัก15ปีลงมาเนี่ยผมคิดว่านโยบายของเศรษฐกิจไม่ใช่มาจากรัฐมนตรีคลังไม่ได้มาจากรองนายกครับมาจากพรรคมากกว่าผมเห็นหลายพรรคนะครับเพราะฉะนั้นตัวบุคคลจึงไม่ค่อยมีความสำคัญส่วนพรรคจะมีชื่อชั้นยังไงส่วนใหญ่เขาใช้ทีมเศรษฐกิจเนี่ยมาจากคนนอกอยู่แล้วฮะหรือถ้าใช้คนไหนก็เป็นคนใดที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารเศรษฐกิจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงไม่มีผลโจทย์ระยะสั้นจึงมาตกที่ว่าเลือกตั้งไม่เลือกตั้งเลือกตั้งแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ดูข่าวล่าสุดเนี่ยจากนายกรัฐมนตรีก็บอกชัดเจนครับว่าไม่เลื่อนแล้วผมมาไล่ๆดูนะอ่านจากข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยก็มีการพูดถึงโครงการประชารัฐโครงการประชานิยมโครงการอะไรเนี่ยถ้าเป็นประชาธิปัตย์เขาจะพูดว่าอะไรนะโครงการอะไรอ่ะเกิดมาก็ได้เงินแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าดูภาพอย่างเงี้ยการเลือกตั้งไม่น่าจะเลื่อนนะครับการเลือกตั้งไม่น่าจะเลื่อนถ้าดูกรณีอย่างนี้นะฮะข่าวนี้จะเป็นข่าวประเด็นเดียวครับที่ค่อนข้างที่จะมีผลต่อตลาดหุ้นในวันนี้นะครับอีกข่าวนึงก็เป็นข่าวดีของคนไทยนะครับก็พิธีในเรื่องของพิธีมงคลนะครับในเรื่องของการขึ้นครองราชนะครับของในหลวงของเรารัชกาลที่10นี่ก็เป็นข่าวดีมากครับส่วนต่างประเทศครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้ามองกันและผมยังย้ำนะครับยังไว้ใจไม่ได้ก็คือเรื่องเทรดวอร์ผมยกตัวอย่างอย่างวันนี้ห่างเสียงลงไป700กว่าจุดนะครับถามว่าทำไมห่างเสียงลง700กว่าจุดเศรษฐกิจของจีนรายงานตัวเลขมาแล้วตัวเลขไม่ดีฮะคือจีนกับสหรัฐลบกันเนี่ยผมว่าพังทั้งคู่ฮะจีนก็แย่สหรัฐอเมริกาก็แย่นะครับ อย่างวันนี้หุ้นจีนลงไป 1% กว่าผมเดาเลยนะคืนนี้สหรัฐอเมริกาก็ลงอย่างฟิวเจอร์ดาวโจนส์ตอนนี้ลงอยู่300กว่าจุดคืนนี้ก็มีผลฮะไทยเองถามว่าเราได้ประโยชน์จากที่เขาทำเทรดวอร์ไหมผมกลับมองตรงข้ามนะมีคนบอกว่าเราได้ประโยชน์ผมว่าไม่ใช่ฮะคือคนที่บอกว่าได้ประโยชน์ก็คือพอเขาขายจีนส่งไปสหรัฐไม่ได้จีนก็มาส่งมาที่ไทยเพื่อจะให้ไทยเป็นศูนย์กลางและส่งออกผมไม่มั่นใจเลยนะว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเพราะผมเห็นหลายเรื่องเริ่มเห็นผลกระทบแล้วผมยกตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าบางตัวเริ่มมีรายงานเรื่องเครื่องซักผ้าแล้วนะฮะ
โซล่าเซลล์อะไรเงี้ยนะฮะมีหลายประเด็นมากพอเขาทำสงครามการค้ากันคือการทำสงครามการค้ากันก็คือขึ้นกำแพงภาษีพูดง่ายคือไม่มีการค้าขายกันอะค้าขายกันน้อยลงเพราะว่าใช้กำแพงภาษีเป็นหลักพอค้าขายกันน้อยลงเขาจะซื้อวัตถุดิบมาทำไมฮะไม่มีประโยชน์ที่เขาจะรีบซื้อวัตถุดิบมาส่วนถ้าถามว่าก็ไม่เป็นไรไทยก็จะได้ขายตรงเลยถ้าพูดกันแบบหยาบๆคือถ้าขายตรงได้ขายตรงมานานแล้วฮะไม่ต้องผ่านจีนมันต้องมีเหตุผลว่าทำไมขายตรงกันไม่ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นทำไม iPhone เข้ามาทำที่จีนทำไมมาทำที่ไม่มาทำที่ไทยถามว่าเทคโนโลยีไทยทำได้ไหมผมเชื่อว่าทำได้ทำไมต้องไปทำที่จีนฮะอะไรอย่างเงี้ยฮะผมยกตัวอย่างมันไม่ได้แบบว่าพอสหรัฐกับจีนสู้กันไทยได้รับประโยชน์เพราะไทยขายได้มันไม่ง่ายอย่างนั้นตลาดหุ้นไทยจริงๆอยู่ในช่วงการลุ้นรีบาวน์นะครับผมก็ยังลุ้นนะให้เห็นสัก 1,580 สัก 1,600 แล้วเดี๋ยวมาว่ากันใหม่ว่าเป็นยังไงนั่นก็คือภาพโดยรวมของตลาดวันนี้กับปัจจัยต่างๆครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้ครับเซ็นอินเด็กซ์วันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายยังซึมนะครับเซ็นอินเด็กซ์บวกไป 2.06 ครับ 1,565.94 31,644 ล้าน10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 CPO บวกไปบาท50อันดับ2กราฟบวกไป2บาทอันดับ3ปตท.บวกไป25สตางค์อันดับ4สผ.ลงมา1บาทอันดับ5 BDMS ลงไป30สตางค์อันดับ6กสิกรไทยไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ7 PTTGC ลงมา50สตางค์อันดับ8 BEM บวกไป25สตางค์อันดับ9กรุงไทยบวกไป10สตางค์อันดับ10 LT ไม่เปลี่ยนแปลงสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ 1,960 ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย850ล้านต่างชาติครับขาย833ล้านนักทุนในประเทศขาย276ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้ลงไป 0.31% หางเสงลงแรงนะครับ 2.77% สเตทไทม์สิงคโปร์ลงไปเกือบ 1% ครับจาการ์ตาลงไป 0.22% โซคอมโพสิตเกาหลีใต้ลงไป 1.5% ครับแล้วก็ไต้หวันลงไป 1.7% มาดูยุโรปล่าสุดครับดัชเยอรมันตอนนี้ลงแกว่งตัวแคบๆครับลงไป 0.08% CAC 40ลงไป 1.4% ฟุตซี่100ต้องจับตาเรื่อง Brexit นะฮะลงไป 0.80% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลงแรงครับ318จุดราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 19,600 ขายออก 19,700 ราคาน้ำมันยังไม่เปลี่ยนนะครับลงไปก่อนปีใหม่ตอนนี้ทรงๆครับบาทต่อดอลลาร์ 32.24 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับบริษัท